สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มี FC ผู้รับชมบางท่านนะครับที่ติดตามช่องผมนะก็สอบถามครับเหมือนกันนะครับว่าราคาทองคำรอบนี้เนี่ยนะครับนะมันมีโอกาสจะไปถึง 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไหมนะครับเพราะว่าเขาอาจจะได้ยินที่ผมพูดถึงว่านะครับให้ทำการเทิร์นอะราวด์นะหมุนรอบๆตัวนะเพื่อตรวจดูว่าการกระจายทรัพย์สินของเรานะในสภาพเงินสดสภาพคล่องแล้วก็ในเรื่องของอินชูรันนะทองคำเนี่ยมีอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือเปล่าช่วงจังหวะไหนราคาระดับใดของทองคำเนี่ยนะครับที่ควรจะใช้ในการปรับพอร์ตลงทุนนะที่ราคาทองคำตรงไหนอย่างเช่นราคาปัจจุบันเนี่ย1,750ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับที่เกิดการรีบาวมานะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันโอเคไหมหรือว่าจะรอไปถึง 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์มีโอกาสหรือเปล่านะครับผมต้องบอกว่านะครับในเฉพาะผันผวนแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าให้ผมพิจารณาในระยะสั้นนะครับในช่วง1เดือนเนี่ยนะผมก็มองว่าโอกาสนะครับที่เป็นเหตุปัจจัยบวกต่อทองคำเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่เด่นชัดนะที่ผมสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าผมติดตาม stimulus package นะครับใน2ชุดหลังนะคือซิมลาแพ็กเกจ 900,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงคริสต์มาสและซิมลาแพ็กเกจ 1.9 ล้านดอลลาร์นะในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีผลน้อยมากนะแทบจะไม่มีผลเลยทีเดียวนะครับกับราคาทองคำผมจะมองเห็นว่าต่อให้มีซิมลาแพ็กเกจนะล็อตต่อไปนะ 2-3 ล้านดอลลาร์เนี่ยในการปรับปรุงอินฟราสตรักเจอร์นะครับโครงสร้างพื้นฐานหรือเรื่องของระบบการศึกษาหรือเรื่องของการพัฒนาแรงงานก็แล้วแต่นะครับผมก็มองว่ามีผลน้อยนะครับปัญหาเหตุการณ์ช่วงนี้เนี่ยนะผลของซิมูลัสคล้ายๆกับในช่วงปี 2012-2013 นะช่วงที่เรามองเห็น qualitative easing รอบที่3นะ QE3 นั่นเองเราจึงเห็นราคาทองคำนะไม่ค่อยตอบสนองนะต่อซิมูลัสแพ็คเกจตามที่กูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติคาดการณ์กันนะครับอันนี้ก็เป็นสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนะตั้งแต่ซิลเวอร์แพ็กเกจ 900,000 ล้านดอลลาร์นะครับที่ดูเหมือนมีผลน้อยมากนะแต่นี้มันจะขึ้นไปทำนิวไฮไม่ทำนะครับนะในรอบที่แล้วขึ้นถึงประมาณ 1,950 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก็หมดแรงส่งตกลงมารอบนี้ก็เหมือนกันนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะรีบาวนะขึ้นไปทำไฮครั้งใหม่ที่ประมาณกรอบ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปหรือมีโอกาสขึ้นไปถึงประมาณกรอบ 1,880 ถึง 1,980 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่สุดท้ายดูเหมือนว่าผ่านไปนะครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับเราก็เห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ประมาณ 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ต้องบอกว่าแรงส่งมันน้อยมากเพราะฉะนั้นทำให้ผมคาดการณ์ว่าทิศทางราคาทองคำนับจากนี้นะครับประมาณ3เดือนถึง6เดือนเนี่ยนะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆ Big Event อย่างเช่น The Crash Big Crashthe bus หรือ the burst เนี่ยราคาทองคำก็น่าจะอยู่ในกรอบประมาณนี้ก็คือประมาณ 1,700 ถึง 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์และในบางช่วงขณะอาจจะมีการสไลด์ดาวลงมาด้วยจากอะไรครับจากตลาดหุ้นนะครับที่อาจจะดีขึ้นมานะทำนิวไฮครั้งใหม่นะตลาดหุ้นที่กลับสูงขึ้นมาทำนิวไฮครั้งใหม่เพราะผมมองแล้วว่ารอบนี้นะครับแรงกดดันจากยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยยังไม่น่าทำให้ตลาดนะครับเกิดแครชลงมานะครับในช่วงไตรมาส2นี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละสัญญาณมันเริ่มส่งมาแล้วว่าตลาดเนี่ยอาจจะพีคหรือเปล่ากำลังขยับสูงขึ้นสูงขึ้นแบบคืบคลานไปแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ถึงสูงที่สุดยังไม่พีคนะครับเพราะนั้นผลของต่างๆนานานะครับที่อยู่ในช่วงเนี้ยผมมองว่าก็ขยับไปอีก 2-3 เดือนซึ่งในช่วงนี้ทำให้ตลาดหุ้นขยับสูงขึ้นได้นะครับก็อยู่ในกรอบที่กูรูนักวิเคราะห์อย่างคุณเดวิดฮันเตอร์มองนะครับอย่างเช่นว่าดาวโจนส์อาจจะขึ้นไปถึงได้ประมาณ 35,000 จุดนะ 35,000 36,000 จุดทีเดียว S&P 500ขึ้นไปถึงประมาณ 4,500 จุด Nasdaq ขึ้นไปถึงประมาณ 15,000 จุดนะครับก็แปลว่ามันยังมีพื้นที่ให้ตลาดทุนตลาดหุ้นขยับอยู่แต่ว่าขยับช้าหรือขยับเร็วก็ด้วยเหตุปัจจัยผันผวนในช่วงเวลานี้ 2-3 เดือนนี้ผมบอกว่าช่วงนี้นะผมบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาเหมาะที่ใครจะทำเทิร์นอะราวด์นะครับนะ
ในการปรับพอร์ตนะครับทองคำพอดีผมโชคดีที่ว่าผมได้ต้นทุนนะครับในการเข้าไปลงทุนในทองคำเนี่ยที่ต่ำกว่า1,500ดอลลาร์ต่อออนซ์นะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในกรอบประมาณ1,750ดอลลาร์ต่อออนซ์ถึง1,800ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยสำหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยผมทำการเทิร์นอะราวด์แล้วก็บอกทุกท่านมาแล้วผมทำการเทิร์นอะราวด์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะดีเพราะมันครบรอบ1ปีละถ้าทุกท่านจำได้ตอนประมาณมีนาคมเมษายนปีที่แล้ว63ผมบอกว่าทุกท่านจะต้องจัดพอร์ตให้ดีนะครับในพอร์ตการลงทุนของเราจะต้องมีสัดส่วนที่สำคัญนั่นก็คือสภาพคล่องเงินสดนะมีได้ประมาณ 12-18 เดือนแล้วก็มีอินชัวรันคือมีทองคำอยู่ด้วยอย่าถือสัดส่วนใดมากเกินไปนั่นคือบางคนไปเก็งกำไรทองคำเยอะถือสัดส่วนเยอะกว่า 10-20% ท่านอยากเกิดปัญหาว่าเมื่อผ่านไป1ปีหรือว่าปีครึ่งเนี่ย 12-18 เดือนท่านอาจจะเกิดการขาดสภาพคล่องได้เพราะฉะนั้นขณะนี้ครบรอบ1ปีละ12เดือนผ่านมาแล้วผมขอให้ทุกท่านเทิร์นอะราวด์หมุนรอบๆสำรวจพอร์ตการลงทุนของท่านว่าตอนนี้ปริมาณการถือทองคำของท่านเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าในช่วงนับอย่างนี้ไป 3-6 เดือนผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดเทอร์บูลเลนซ์นะครับมันมีนับจากหลังอย่างนี้ไป 3-6 เดือนแต่ก่อนจะถึง 3-6 เดือนเนี่ยพฤติกรรมของทองคำดูเหมือนนะมันจะคล้ายๆกับช่วงปี 2012-2013นั่นก็คืออิทธิพลของ QE Quantitative Easing หรืออิทธิพลของ Stimulus เนี่ยอาจจะมีผลกับทองคำน้อยแต่มีผลบวกกับตลาดทุนตลาดหุ้นให้มันขยับสูงขึ้นไปอีกมันตรงจุดนี้ผมบอกว่าทุกท่านต้องปรับพอร์ตนับอย่างนี้ไปอีก 12-18 เดือนท่านต้องมีสัดส่วนของสภาพคล่องเงินสดพอๆกับที่ท่านจะต้องมีอินชัวรันซ์ในเรื่องทองคำที่จะมองข้ามมาในปี 64-65 นะว่าถ้ามันเกิดfinancial earthquake เกิดแผ่นดินไหวทางการเงินขึ้นมาเนี่ยนะท่านจะสามารถได้ประโยชน์โดยอยู่ถูกฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในช่วง3เดือนถึง6เดือนจะนับจากนี้นะครับผมมองว่าทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยยังขยับสูงขึ้นไปอย่างบอกแล้วนะครับว่าอย่างคุณเดวิดฮันเตอร์ก็มองว่าดาวโจนส์เนี่ยนะครับอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ 36,000 จุดก่อนที่จะเกิด the bust ลงมานะครับแล้วก็ตลาดหุ้น S&P 500นะครับมีโอกาสที่จะขยับสูงต่อไปอีกนะครับประมาณ 4,500 จุดนะครับแปลว่ายังมีพื้นที่อยู่ในช่วง 2-3 เดือนเนี่ยนะครับยังมีพื้นที่ที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะขยับขึ้นมาอยู่นะเพราะฉะนั้นขณะนี้ S&P 500อยู่ที่ประมาณ 4,100 กว่าจุดยังมีพื้นที่ที่จะขยับไปถึง 4,500 จุดในอีก 2-3 เดือนแปลว่าประมาณเข้าถึงครึ่งหลังของปีเนี่ยนะครับอีก 2-3 เดือนนะก็คือสิ้นไตรมาส2เข้าถึงไตรมาส3ของปีนี้นะเพราะฉะนั้นตามที่เราได้ฟังนะครับก็คือดาวโจนส์ขยับไปถึงประมาณ 36,000 จุด S&P 500ขยับไปถึงประมาณ 4,500 จุดนะครับและ Nasdaq ก็ขยับสูงขึ้นไปประมาณ 15,000 จุดนะครับเพราะอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆนะครับนะที่คุณเดวิดฮันเตอร์นะครับนะกูรูต่างชาติซึ่งผมฟังแล้วก็ด้วยประสบการณ์แกด้วยนะครับประสบการณ์กว่า50ปีนะครับในสนามรบนะในวอลล์สตรีทเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟังแล้วก็น่าสนใจเพราะนั้นตัวเลข3ตัวนี้น่าสนใจนั่นก็คือดาวโจนส์ที่ 36,000 จุด S&P 500 4,500 จุดแล้วก็ Nasdaq ที่ 15,000 จุดอันนี้เป็นจุดที่ตั้งข้อสังเกตเพราะในช่วงประมาณ 3-6 เดือนนี้ผมบอกว่าราคาทองคำมีโอกาสจะถูกแรงกดดันจากหลายส่วนเช่นยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล30ปีแล้วก็เรื่องของตลาดหุ้นที่สูงขึ้นนะครับนะก็สามารถทำให้ทิศทางของมันนะครับนะลักษณะก็คือมันยังลดลงอยู่จนกว่าจะเข้าไปข้างเกิด the crash นะนอกจากนี้ไปอีก 3-6 เดือนนะเข้าถึงประมาณปลายไตรมาส3เนี่ยอาจจะเกิด the crash big crash the bust the burst ที่ตรงนั้นทองคำจะถูกฉุดลงอีกชุดลงไปถึงอาจจะอยู่ในกรอบประมาณ 1,500 ถึง 1,600 ดอลลาร์ต่อออนหรือจะต่ำกว่านั้นถึงแตะ 1,400 ดอลลาร์ต่อออนเลยก็ได้ปัจจุบันนี้เป็นช่วงเหมาะที่ทุกท่านจะทำการเทิร์นอะราวด์แล้วจัดพอร์ตนะครับมันถามว่าสำคัญไหมที่ 1,800 ดอลลาร์ต่อออนนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองที่ระยะกลางและยาวนะซึ่งมันจะเกินไปกว่านี้อีกมากนะครับยิ่งเราสูญฟันนะครับก็ขอพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเพราะผมมองที่ระยะกลางและยาวก็คือไปจนถึงปลายปี64ข้ามไปในปี65ไปถึงสิ้นปี65เลย
ซึ่งผมมองว่าเมื่อเลยไปถึงจุดนั้นเนี่ยราคาทองคำมันไม่ใช่อยู่ในหลักของ1,000กว่าดอลลาร์ต่อออนโอกาสจะขึ้นไป 3,000 ดอลลาร์ต่อออน 5,000 ดอลลาร์ต่อออนหรือมีโอกาสขึ้นไปหลัก 10,000 ดอลลาร์ต่อออนบวกผมมองที่ระยะกลางและยาวนะครับเพราะนั้นช่วงนี้ผมจึงทำการปรับพอร์ตการลงทุนของผมนะครับเพราะว่าต้นทุนนะพอร์ตของผมเนี่ยมันต่ำกว่า 1,500 ดอลลาร์ต่อออนมันตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,750 ดอลลาร์ต่อออนผมโอเคนะผมช็อตนะครับแล้วค่อยเก็บทีหลังนะรอจังหวะที่มันเกิด turbulence นะครับนะดึงกระชากลงมาไปเก็บแถวๆ 1,500 นะครับ 1,600 ดอลลาร์ต่อออนหรือ 1,400 ดอลลาร์ต่อออนถ้าโชคดีนะซึ่งก็ไม่ทราบว่าตรงไหนแต่ถ้าเกิดมันขึ้นก็ไม่เป็นไรนะมันเกิด big crash อะไรก่อน3เดือน6เดือนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมถือสัดส่วนนะในส่วนที่มองในเรื่องของเงินเฟ้อในเรื่องอนาคตไว้ด้วยเพราะฉะนั้นผมกำลังพูดถึงตัวเลขหลักไม่ใช่พันกว่าดอลลาร์ต่อออน 3,000 ดอลลาร์ต่อออน 5,000 ดอลลาร์ต่อออนหรือ 10,000 ดอลลาร์ต่อออนบวกในช่วงนับจากนี้ไปอีกประมาณ3ปีนะครับซึ่งมองว่าโอกาสมีอยู่นะครับในกระบวนการเกรดรีเซ็ตของหนี้สินที่ดำเนินไปนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วทองคำรอบนี้จะไปถึง 1,800 ดอลลาร์ต่อออนหรือไม่เนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจเพราะผมทำการ turn around มองรอบตัวปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองให้สมดุลทั้งสภาพคล่องนะครับถ้ามันเกิดผันผวนสามารถช้อนเก็บซื้อได้แล้วก็ในสภาวะ insurance ที่ถือไกลอีก 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อแล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube ช่องนั้นสินะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ